Specimen Show ตอนนี้พี่วีขอนำเสนอมดชนิดหนึ่งครับเชื่อได้ว่าเป็นมดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีการประชุมมดโลกกันทุกๆ2ปีเราคุยกันว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับคือมดยักษ์ปากใต้หรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไดโนเมอร์เมกกีแกสไดโนเมอร์เมกคือไดโนเสาร์นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กีแกสนะครับซึ่งเป็นภาษาลาตินแปลว่ายักษ์ทั้งชื่อสกุลชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาแปลว่าใหญ่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัวของเขาเลยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับชื่อท้องถิ่นก็คือมดยักษ์ปากใต้นะครับซึ่งแต่ชาวบ้านเรียกมดตาลานลักษณะของมดตาลานยักษ์หรือมดยักษ์ปากใต้เนี่ยครับก็คือมดงานเนี่ยครับมีหลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่ขนาดที่มีหัวโตไปหัวกลางๆแล้วก็หัวเล็กไซส์ก็ตั้งแต่ไซส์ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กนะครับเป็นมดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะมีหนวดนะครับ12ปล้องกรามเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับขอบด้านในเนี่ยมีฟันจำนวนมากโดยเฉพาะมดงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ในการตัดหรือฉีกเหยื่อให้เป็นชิ้นๆได้แล้วก็ผิวลำตัวของเขาเนี่ยหัวอกเอวเนี่ยสีดำในขณะที่ท้องเนี่ยเป็นสีแดงเอวก็มีแค่ปล้องเดียวนะครับแล้วก็ปลายส่วนท้องไม่มีเหล็กในการที่ไม่มีเหล็กในเนี่ยแสดงว่ามดชนิดนี้วิวัฒนาการสูงขึ้นมาแล้วเพราะว่ามดโบราณเนี่ยจะมีเหล็กในไว้สำหรับในการล่าเหยื่อหรือป้องกันตัวเองแต่พอวิทยาการสูงขึ้นเหล็กในหายไปใช้เป็นช่องเปิดในปลายส่วนท้องจะมีเป็นช่องเปิดรูปวงกลมแล้วก็บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต่อมสำหรับผลิตกรดน้ำส้มเพื่อใช้ในการพ่นออกไปป้องกันศัตรูครับก็คือภายในหนึ่งรังเนี่ยก็จะมีอยู่3วรรณะหลักๆวรรณะแรกก็คือวรรณะราชินีซึ่งชนิดนี้เนี่ยมีราชินีเพียง1ตัวนะครับตัวใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าชนิดอื่นใหญ่กว่าตัวอื่นๆแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีตุ่มปีกนะครับวรรณะที่2ก็คือวรรณะมดงานมดงานเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบในสปีชีส์ในชนิดนี้แล้วก็เป็นเพศเมียทั้งหมดการที่เรารู้ว่ามันเป็นเพศเมียทั้งหมดก็คือว่าพอเราผ่าท้องออกมาปุ๊บเนี่ยมดเหล่านี้จะมีรังไข่วรรณะที่3ก็คือวรรณะสืบพันธุ์นะครับก็คือวรรณะที่มีปีกอาจจะมีทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียสำหรับตัวผู้อย่างที่เห็นก็คือจะมีหัวและก็ตัวเล็กกว่ามดงานหรือราชินีครับหน้าที่ของแต่ละวรรณะนะครับราชินีมีหน้าที่อย่างเดียวเลยก็คือหลังจากสืบพันธุ์แล้วก็คือมดเพศผู้นะครับหลายๆตัวผสมพันธุ์กับมดราชินีเพียง1ตัวแล้วราชินีก็ผสมพันธุ์ครั้งเดียวนะครับก็เก็บน้ำเชื้อไว้ในช่องท้องหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอายุถ้าจะเป็นชนิดนี้เนี่ยอายุของเขาประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นใน10ปีเนี่ยเขาก็จะเก็บน้ำเชื้อไว้ผสมกับไข่ที่เขาผลิตมาแล้วก็วางไข่เขามีหน้าที่แค่นั้นมดงานมีหน้าที่หลากหลายมดงานก็คือการทำงานอาจจะหาอาหารป้องกันรังดูแลราชินีดูแลตัวอ่อนนี่คือหน้าที่ของมดงานซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโซเชียลอินเสกหรือแมลงสังคมการที่เป็นแมลงสังคมได้เนี่ยจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับและมดงานมีหลากหลายรุ่นตัวเต็มวัยดูแลตัวอ่อนนะครับคือหน้าที่ของมดงานต่อไปวรรณะสืบพันธุ์ก็อย่างที่บอกวรรณะสืบพันธุ์ก็มีหน้าที่สืบพันธุ์ก็คือในช่วงเวลาหนึ่งของปีในบางชนิดเป็นหน้าร้อนบางชนิดเป็นหน้าฝนแต่สำหรับตัวเนี้ยในช่วงหน้าฝนเขาจะผลิตตัวที่มีปีกออกมาตัวมีปีกเนี่ยจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียตัวเมียบินขึ้นมาตัวผู้จากรังอื่นเข้ามาผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเป็นราชินีของรังใหม่แล้วก็ตัวผู้ก็จะตายไปทันทีครับนี่คือลักษณะการทำงานของแต่ละวรรณะความสำคัญของมดชนิดนี้เนื่องจากมันเป็นมดที่เจออยู่เฉพาะในป่าดิบชื้นทางภาคใต้เท่านั้นเพราะนั้นมันจึงเป็นชนิดที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของป่าไม้ได้หมายความว่าถ้าเราเจอมดชนิดนี้แสดงว่าป่าตรงนั้นเป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่อนข้างที่ยังไม่ถูกรบกวนจาก
จากกิจกรรมของมนุษย์นะครับมดชนิดนี้เป็นมดที่ออกหากินกลางคืนนะครับถ้าเราอยากจะเห็นกิจกรรมหรือการเดินหรือความ Amazing ของมันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในป่าที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็ต้องไปในเวลากลางคืนเขาจะเห็นเขาออกมาล่าเหยื่อออกมาหากินนะครับแล้วก็บริเวณแถบใกล้ๆบ้านหรือในพื้นที่เกษตรเราจะไม่เจอมดชนิดนี้ญาติใกล้ชิดกับมดชนิดนี้ที่เรารู้จักกันทุกคนก็คือมดแดงมดแดงที่เราเอาไข่เข้ามากินนะครับนะเพราะว่ามีลักษณะร่วมกันก็คือว่าเอวปล้องเดียวปลายส่วนท้องไม่มีเหล็กในก็จะมีช่องเปิดเป็นรูปวงกลมสามารถที่จะใช้ในการพ่นกรดไล่ศัตรูได้นั่นคือญาติที่ใกล้ชิดของเขาอาหารที่เขากินก็คือแมลงขนาดเล็กหรือสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นๆที่อยู่ตามพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทการกินอาหารเนี่ยมีความสำคัญกับระบบนิเวศได้อันหนึ่งก็คือการควบคุมปริมาณของแมลงให้อยู่ในสภาวะสมดุลในขณะเดียวกันตัวเขาเป็นมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ชนิดอื่นได้เช่นนกหลายชนิดชอบกินมากลิงกินมดชนิดนี้ตัวนิ่มกบคางคกก็สามารถจะกินมดชนิดนี้ได้เพราะนั้นเขาอยู่ในห่วงโซ่และสายใยอาหารเขาเป็นทั้งผู้ล่าเขาเป็นทั้งผู้ที่ถูกล่าทำให้ระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุลได้แล้วก็เป็นตัวเด่นที่อยู่ในป่าธรรมชาติในป่าดิบทางภาคใต้ด้วยครับเป็นตัวใช้บ่งชี้ว่าตรงนี้เป็นป่าดิบนะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะที่เก็บมาทำวิจัยเพราะว่าพี่วีไปเห็นในธรรมชาติแล้วเนี่ยเห็นมันตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นมดที่พี่วีไปที่ไหนในประเทศไทยก็ไม่เจอเลยเจอได้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นจุดเป็นมดที่อยู่ในพื้นที่พิเศษเด็กๆหรือน้องๆที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถที่จะเห็นมดชนิดนี้ในธรรมชาติได้เลยเพราะฉะนั้นพี่วีเผื่อสำหรับน้องที่อยู่ทางอีสานทางเชียงทางภาคเหนือทางภาคอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคใต้แม้กระทั่งทางภาคใต้เองที่น้องๆที่ไม่เคยเข้าป่าน้องๆที่ไม่เคยเข้าไปในธรรมชาติพี่วีเก็บมดเหล่านี้เพื่อให้น้องๆที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในธรรมชาติได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ความใหญ่ของเขามันเป็นมดที่เจอได้เฉพาะถิ่นเจอได้เฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้นแล้วเจอได้ในป่าธรรมชาติแล้วที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นมดตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน้องๆลองจินตนาการดูครับถ้าป่าธรรมชาติถูกทำลายหมดเลยเราตัดป่าธรรมชาติออกไปหมดเลยแล้วมดตัวนี้ตัวใหญ่ยักษ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงความประทับใจของมดชนิดนี้วันแรกที่พี่วีเข้าไปเจอมดตัวนี้ประมาณปี1997เนี่ยพี่วีไปครั้งแรกที่นราธิวาสแล้วก็พี่วีก็เห็นมดตัวนี้กำลังเดินอยู่ในป่าเฮ้ยตัวอะไรน่ากลัวมากแต่ด้วยความที่เราเป็นนักมดเราอยากจะได้ตัวอย่างกลับมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พี่วีไม่มีอุปกรณ์ปรากฏว่าไปจับเอาตัวใหญ่ยักษ์มันไม่ต่อยก็จริงเพราะมันไม่มีเหล็กในแต่ดูลักษณะเขี้ยวดูลักษณะกรามเขาใหญ่มากพี่วีโดนกัดคล้ายๆกับโดนคัตเตอร์กรีดเลือดไหลนะครับแต่ด้วยความที่อยากได้แล้วก็เก็บมาแล้วก็พี่วีตื่นเต้นมากวันนั้นนะครับณวันนี้เนี่ยมดในประเทศไทยเนี่ยยังมีคนศึกษาน้อยมากนะครับนักอนุกรมวิธานณวันนี้เนี่ยพี่วีทำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นน้องๆท่านใดสนใจที่จะศึกษาหรืออยากจะมาเป็นนักอนุกรมวิธานเหมือนพี่วีน้องๆสามารถจะมาเรียนรู้มดเหล่านี้ได้หรือง่ายๆน้องๆที่สนใจจะศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของมดเนี่ยไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็เริ่มที่รอบๆ บ้านหรือในบ้านของเราเจอมดก็เก็บมานะครับเก็บใส่ถุงใส่ขวดใส่อะไรมาก็ได้แล้วก็มาหาพี่วีแล้วก็เรียนรู้จำแนกชนิดไปด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายๆเชื่อว่าต่อไปในอนาคตน้องๆอาจจะรู้จักมดและสามารถที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ครับ